โอเคกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นรถก่อสร้างตามร้านค้านะครับเป็นภาคที่15ของผมแล้วนะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะเหมือนเดิมมาเป็นถุงๆอย่างนี้แหละซึ่งก็จะมีอยู่3แบบนะถึงบอกว่าเป็นรถก่อสร้างก็เถอะแต่ว่าผมดูแล้วมันเป็นเหมือนกับรถยกน่ะรถยกสินค้านะก็มีร้านวิ่งได้นะวิ่งด้านหน้าก็ได้วิ่งด้านหลังก็ได้มีอยู่3แบบเลื่อนได้นะเลื่อนได้ทุกคันเลยตรงนี้อุ๊ยหลุดไม่เป็นไรต่อใหม่ได้รู้สึกว่ามีอยู่2สีนะที่เห็นส้มกับเหลืองยังวิ่งได้อีกคันนึงก็คันสุดท้ายเป็นรถยกสินค้าน่ะแต่ก็ขอเหมารวมเป็นรถก่อสร้างละกันนะวิ่งได้ทั้งหน้าวิ่งได้ทั้งหลังยังหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะ20 บาทครับคลิปหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่อีกนะครับ